เอาละครับสวัสดี ดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือชิดทูสี่มุ้ยแฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง14 Again นะครับ14อีกครั้งชื่ออังกฤษนะคือ I Love You 2000นะครับเป็นหนังเรื่องใหม่จากพุ่งกับโลซีสันสุขสันต์วันโสดครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยเดินทางกลับมายังบ้านเกิดด้วยเหตุผลบางอย่างและนั่นทําให้เธอได้พบกับเพื่อนเคยชนิดของเธอที่เขาและเธอเนี่ยเลิกติดต่อกันไปด้วยเหตุผลบางอย่างครับซึ่งตัวหนังเนี่ยจะเล่าเรื่อง รองราวของทั้งสองคนควบคู่ไปกับการเดินทางและเติบโตของเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งครับที่หนึ่งในเด็กชายของกลุ่มนั้นเนี่ยแอบชอบเด็กสาวมาใหม่อย่างผิงโดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันดําเนินอยู่ในอําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน I Love You 2 0 o t อีกครั้งครับต้องบอกว่าผมเนี่ยดูช้านะครับ ก็ดูได้น,นะฮะคือรอบสื่อผมให้เพื่อนไปแทนนะครับแล้วรีวิวเพื่อนออกมาเนี่ย่อนผมไม่ชอบนะครับมันบอกว่ามันหลับด้วยแล้วก็แบบให้สี่เต็มสิบอ่ะเออแต่ว่าอย่างที่ผมพูดทุกครั้งนะฮะว่าหนังเราจะดูว่ามันดีมันแย่เนี่ยมันแล้วต่คนนะครับดังนั้นผมก็เลยไปดูเองนะฮะแล้วก็จะหาจังหวะดูได้คือไปช่วงสอบนะเพิ่งสอบเสร็จก็เลยอ่ะผมก็ไปดูก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องคอฟเว็บนะครับไปดูสี่สิบเอเกนมาแล้วเฮ้ยกูองพูดถึงมันวะที่แรกเนี่ยคิดว่าจะดูแบบ, Relax, แบแลีเลออวก มันก็จะเยอะนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามไม่สปอยล้วกันแต่ว่าอาจจะมีการหลุดบ้างน,นะครับเพราะหนังก็เข้าฉายมานานสักพักแล้วนะครับก็พาที่ไม่ชอบเนี่ยต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะฮะเส้นเรื่องเนี่ยมันแบบไปเรื่อยอ่ะมมนเป็นหนังที่เล่า หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆมันดูไม่ได้มีเดเรคชันชัดจริงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาภายในที่สามารถทดแทนกันได้นะครับหนังมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ครับมันจะมีความคล้ายๆกับแฟนฉันอยู่พอสมควรที่เล่าเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งที่เติบโตขึ้นไปกําลังอยู่ในชีวิตที่แบบเรียนรู้มีเพื่อน,ม,อนมีความรักแต่หนังเนี่ยมันแค่เปลี่ยนเซตอัพจากในแฟนฉันเนะี่ยเป็นที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็เพิ่มเข้ามาให้มันมีเดเรคชั่นชีพของคู่พระนางที่เป็นคนโตแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนเด็กส มันไม่ได้ใหญ่มากทำให้พวกเนี้ยมันมีความสัมพันธ์รู้จักกันบางอย่างแล้วหนังเนี่ยก็จะค่อยๆไลฟ์เราผ่านตัวละครพวกเนี้ยแม่งแบบคลีเชจัดเลยแต่ว่ามันเล่าสนุกครับเออ จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดในพาร์ทที่ชอบนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือผมว่าจังหวะการใส่เพลงตัดต่อแล้วก็จะมีเสียงแบบเหมือนซาวด์อเฟกพวกเวอร์ิตี้ครับตึงโป๊ะผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็จังหวะใส่เพลงเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฟุ้นฝืนไปหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้ครับพาร์ทที่ไม่ชอบนะก็ถือว่าหนังเนี่ยมันมีความคลีเช่ยอยู่แล้วก็จังหวะอะไรอย่างมันอาจจะไม่ได้คมมากมายขนาดนั้นก็มาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยชอบกันดีกว่าครับอย่างแรกครับคือตัวละครฮะต้องบอกว่าหนังเนี่ยม,ม,มีการ ปูปูมหลังให้ตัวละครมากมายอะไรเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยมันเล่าไปเรื่อยแบบไปเรื่อยๆอยากเล่าก็เล่าแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าหนังเนี่ยมันทําให้เราสามารถหลงรักตัวละครพวกนี้ได้นะครับโมเมนต์ตลกโมเมนต์เศร้าเราคนดูเนี่ยสำหรับผมเนี่ย อินกับมันมากๆแบบน้ําตาไหลนะครับช่วงท้ายคือด้วยความที่หนังเนี่ยมันเซตอัพขึ้นมาเป็น2กลุ่มตัวละครใหญ่คือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันแต่ว่ากลับมาบ้านแล้วก็กลุ่มเด็ก16มันทาให้ตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่อะมันได้ย้อนกลับไปมองเหมือนตอนที่ตัวเองเป็นเด็ก16อ่ะมันจะมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ผมว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีแล้วด้วยความที่เราก็ผม21แล้วนะครับจะมีความเลเยดกับมันพอสมควรแล้วผมชอบความที่หนังเนี่ยมันไม่ได้พยายามจะอะไรมากมายอะมันเป็นหนังที่โอเคแล้วครับมันเรื่อยๆมันไปเร แต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกปูปุ่มหลังให้แบบดราม่ามากมา,กมายแต่ว่ามันก็จะมีความคำนิยมเอทภายในตัวของมันเองอย่างเช่นคู่ที่เป็นแบบเพื่อนกลับมาเจอกันน่นางเอกมันก็มีคอนฟ lict บางอย่างที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีการแก้คอนฟ lict ไปพร้อมๆกับตัวละครพระเอกที่แบบ ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกันถึงแม้ว่าโอเคล่ะมันอาจจะไม่ใช่การแบบผ่านช่วงวัยที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการเติบโตทางอารมณ์ที่ผมว่าเฮ้ยทำได้ดีกับหนังเรื่องนี้ครับพอถึงกลุ่มของเด็กเองเนี่ยผมว่าเรื่องของมิตรภาพอะไรเงี้ยหลายอย่างครับมันดูแบบเละเอะเทอะไม่คิดหน้าคิดหลังมันดูไม่ค่อย make ซนส์แต่ว่าถ้าคุณย้อนกลับไปมองตัวเองในวัยนั้นอะ16ปีอะแม่งคือวัยที่แบบกูไม่ได้คิดอะไรอะอยากทำอะไรก็ทําเลยครับผมก็เลยค่อนข้างคิดว่าเฮ้ยแม่ง make ซนส์แล้วหนังเนี่ยมันจะมีการเรื่องเกี่ยวกับ ได้ครับไม่รอดฮะ <c oughs> ก็เลยแบบเออจังหวะของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าโอเคครับมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาต้องแบบกระชากอารมณ์ตลอดเวลากราฟแม่งหมุนตลอดเวลานมันจะค่คอยๆนิ่งๆแต่ว่าผมว่ามันเป็นนิ่งที่แบบ ธรรมชาติแล้วเป็นการตามติดตัวละครไปเรื่อยครับทำให้พอถึงจังหวะที่มันแบบขยิยวแล้วอ่ะเรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละครแล้วเราก็อินกับมันนะครับก็เลยคิดว่าเออตัวละครเรื่องนี้เนี่ยสามารถทําได้ดีในการเล่าตัวละครเล่าดรามา่าเล่าอะไรก็ตามแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมเกิดปี54นะครับก็พอจะทันยุคนั้นอยู่บ้างซึ่งบอกเลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยมีความนอสโตเจียพอสมควรแต่ว่าบางดีเทลก็อาจจะไม่ได้ถูกใส่มาหานั้นนะครับมันไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับแต่ ผมว่ามันก็ไม่ได้แบบสุดยอดอะแต่ถือว่าภาพรวมเนี่ยก็ทําให้เรา n นสโตเจียแล้วก็คิดถึงกับตรงงานได้ที่เราเคยผ่านมานะฮะอย่างที่แบบผมว่าชอบมากๆแล้วก็ผมว่าเป็นลายเซน์ของพุ่งกลับไปแล้วตั้งแต่โลธิสันแล้วคือซีนผีโผล่เวนังแม่งมีซีนสยองขวัญด้วยแล้วแม่งแบบตกใจจริงจังอะตกใจกว่าของแขกเีกเป็นจัมสแสกนที่ผมว่าแรงใช้ได้นะครับหนังเรื่องนี้คืออยากเห็นพี่พุ่งกลับจะไปทำหนังผีเลยอะน่าจะแบบโหตุงต้งตุ้งจัดหนักจัดเต็มอะอันนี้แค่แบบหนังรักแต่ว่ามันมีััวววลละะคคคครทีีีี่่่่จมมมมาาา้้ยึึงงกบโโิซนนนผผผเแชได เวยครับหนังเรื่องนี้ส่วนเรื่องการถ่ายทำโลเคชั่นโปรดักชันเนี่ยผมว่ากลางๆครับไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ่ายอำเภอขลุงเนี่ยได้สวยดีจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากะนะมันก็แบบเล็กๆอะ่ะแล้วก็มุกตลกในหนังเนี่ยต้องชื่นชมครับว่าไม่มีมุกที่แบบเหยียดบูลลี่มุกที่แบบ bully, แย่ๆตกยุกเลยมุกทุกมุกเนี่ยทำออกมาได้ดีครับแล้วก็ขำด้วยเป็นหนังที่ต้องพูดว่าดูแล้วเนี่ยมันมีความสุขอะ่ะเป็นหนังที่แบบโอเคแหละอาจจะไม่ใช่หนังที่ม หงอสการ์อะไรขนาดนั้นแหละแต่มันเป็นหนังที่ดูแล้วเราแบบเออ เรามีความสุขกับการดูหนังเรื่องนี้อ่ะมันทําให้เราอน j o ยกับโมเมนต์เก่าๆ,ๆ,ๆที่เราเคยคิดถึงอ n จ o ยกับเรื่องราวมิตรภาพอน j o ยกับป๊อปปี l ้เ e ลิฟเออคือมันน่ารักดีอะ่ะก็ประมาณนี้กันครับสําหรับ14กเกนนะฮะคุณเรียกชื่อไทยสลับกันหมดแล้วนะครับสรุปง,ง่ายๆโดยรวม i l o v e You 2000เนี่ย14อีกครั้งนับว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่ไม่ใช่หนังที่ดียอดเยี่ยมในทุกอย่างครับแต่ว่าก็นับว่ามันเป็นหนังที่น่ารักดีครับแม้ว่าภาพรวมของบทเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรลึกลับมากมายไม่ได้มีชชั้นเิง ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่แต่ว่ามันก็สามารถเล่าความเดิมๆได้หลังเรียบง่ายจริงใจแล้วก็กินใจครับมันสามารถทําให้เราคนดูเนี่ยตกหลุมรักเราตัวละครได้ครับพอถึงจังหวะอารมณ์ตลกเศร้าหัวเราะอะไรก็ตามเราเนี่ยอินกับเขาครับองศา,ส,าสุดท้ายที่มันดราม่าเนี่ยผมแบบกันไมอ่อยู่จริงๆครับน้าตาไหลเลยนะฮะทั้งเรื่องของปมของเพื่อนก็ดีแล้วก็ปมของการเติบโตบางอย่างในตัวละครนังเอกก็ดีผมอินมากครับผมชอบมากถึงแม้ว่าโอเคละภาพรวมเนี่ยหนังมันจะดูแบบไร้แก่นสารเล่าไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆมันก็มีหัวใจ มีพาร์ทที่มันต้องการจะบอกเล่าอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบมากมายจนแบบตราตึงขนาดนั้นในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็สามารถทําได้ดีในบิบทของมันนะฮะแล้วก็นักสดแสดงเนี่ยถือว่าทุกคนทําได้ดีครับนัทก,กิจบิตในบทนี้คือโคตรกวนตีนนะฮะแล้วก็น้องของคุณมินนี่ครับเฟรรี่นะฮะจริงๆผมเคยดูเขาเล่น MV นะไอของบกี้ไลออนนะแล้วก็เขาร้องเพลงนะครับเพลงไอ ใจผมสลายอ่ะเออผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเาก็มีพื้นฐานการแสดงที่ดีอยู่แล้วพอสมควรแล้วว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาสามารถโชว์ผลงานได้ระดับหนึ่งแล้วกันแต่จริงๆผมว่าหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ให้โชว์ของขนาดนั้นเพราะว่าในความที่หนังเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบดูสบายๆอะ่ะมันก็จะมีแค่แบบดราม่าเล็กน้อยแล้วก็ซีมิตภาพจะภาพรวมเนี่ยก็น่ารักดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้พี่สาวเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวในผมคิดว่ากกกกกกกลุุุ่มมมคคคคนนนแรรัับบบถ้าาาณเเเิิิดดดใยทพสอจูห พวกแบบอะไรประมาณนี้เออคุณอินแน่นอนครับอย่างผมเนี่ยเกิด2002นะแล้วคือไอพวกเนี้ยเราก็เคยเห็นผ่านตามมาบ้างเคยใช้มันมาบ้างคือแบบโหโคตรอินดูแล้วแบบทำไมกูแก่จังวะทั้งที่แบบพี่21เองนะแล้วก็ใครที่อยากหาหนังรักรอมคอมที่มันแบบอบอุ่นดูกับเพื่อนดูกับแฟนดูแบบสบายๆยูแล้วมีความสุขไม่ต้องคิดมากแต่ว่าก็ไม่ใช่หนังที่แย่ต้องขอดสมองดูต้องแบบดูถูกคนดูห่านั้นอะเออหมว่าหนังเรื่องนี้ มันทำาักันได้ดีครับมันคือหนังรักที่ดีเรื่องหนึ่งอืมเป็นหนังรอมคอมที่ดีเรื่องหนึ่งคุณสามารถดูเพื่อรีแลกซ์ได้ดูเพื่อแบบเอนจอยกับมันได้แบบ เอนจอยกับโมเมนต์ตรงนั้นเอนจอยกับคนที่คุณรักดูเพื่อแบบทั้งครอบครัวเพื่อสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้เพราะผมว่าทุกคนที่ในครอบครัวคุณเนี่ยน่าจะเคยผ่านจุดจุดนั้นมานะครับยุค2000นะนะเออแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนลับ FC ของเหล่านักแสดงในเรื่องเนี่ยดูได้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นที่ให้สามารถโชว์ของของตัวเองออกมาอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็มีอยู่นะครับแปดเต็มสิบจากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมา,าคอม แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ต้องบอกว่ารีบไปดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะออกโรงก่อนนะครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ s i ทูซีมูวี่แฟนเพจสวัสดีครับ